บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์บทเรียนที่ได้จากโควิด19ที่ผ่านมานะฮะประการที่1ก็คือมุสลิมเราได้ตระหนักรู้ว่าซุนนะห์นบีที่มีอยู่นะคือแบบอย่างของนบีนั้นเราทราบมาแต่เราไม่ได้ใช้พอเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเป็นโอกาสที่เราจะต้องมาปฏิบัติใช้ประการที่2ที่เป็นบทเรียนสำคัญก็คือมุสลิมนั้นจำเป็นที่จะต้องอยู่ทันกับสถานการณ์เรื่องข้อมูลจะใช้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้ทั้งการใช้หลักการความรู้กับข้อมูลที่เป็นจริงนั้นจะต้องมาผสมผสานในการปฏิบัติของเป็นแนวทางดังนั้นช่วงโควิดนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเชื่อในกระบวนการในองค์กรที่มีข้อมูลให้แก่เรานะเพราะข้อมูลเรื่องโรคเรามองไม่เห็นจะต้องเชื่อในกระทรวงสาธารณสุขที่นำข้อมูลมาให้เราว่าปฏิบัติอย่างไรตอนนี้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องอาศัยข้อมูลตรงนี้เนี่ยประการที่3ก็คือบทเรียนก็คือจะเห็นของความผูกพันความเชื่อมโยงของมุสลิมมัสยิดนะคนที่มาละหมาดนั้นโดยเฉพาะละหมาดวันศุกร์นั้นการถูกระงับไม่ละหมาดวันศุกร์การที่ไม่ให้เข้ามาร่วมละหมาดตะเราะห์ในช่วงรอมฎอนเป็นสิ่งที่เขารู้สึกสูญเสียแต่เนื่องมาจากความเข้าใจในผิดภัยนะความเข้าใจในหลักการของศาสนาทำให้เขาสามารถละเว้นปฏิบัติไม่มาตามที่เขาต้องการได้นะและเมื่อมามัสยิดละหมาดที่มัสยิดแล้วในช่วงของการเริ่มต้นของการละหมาดยังจะต้องเว้นระยะห่างซึ่งไม่เคยไม่คุ้นเคยกับปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ความรู้สึกเขารับไม่ได้แต่เนื่องของความเหตุผลเรื่องข้อมูลหลักการทางวิชาการจะเป็นต้องทำงั้นความรู้สึกก็ต้องถูกหักล้างด้วยหลักการด้วยข้อเท็จจริงด้วยข้อมูลอันนี้เป็นสิ่งที่มุสลิมจะต้องเข้าใจเรียนรู้ว่าในอิสลามนั้นเราจะใช้เรื่องความรู้สึกเป็นมาตรฐานไม่ได้มันจะต้องใช้เรื่องของข้อมูลหลักการมาเป็นข้อตัดสินเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญของการใช้ชีวิตของมุสลิมสิ่งที่จะเป็นประโยชน์บทเรียนก็คือในยามวิกฤตนั้นฮะมุสลิมจะคิดในเรื่องของประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้นะฮะแน่นอนเขาจะต้องระมัดระวังนะฮะทั้งตัวเองและชุมชนส่วนรวมดังนั้นการที่เราปิดมัสยิดนั้นก็เพื่อป้องกันทั้งตัวเองป้องกันทั้งคนส่วนรวมทั้งนั้นคนที่เป็นโรคเขาก็ต้องในหลักการเขาจะไม่นำโรคที่เขามีไปเผยแพร่คนอื่นในขณะเดียวกันเขาก็มีเขาจะต้องระมัดระวังไม่นำโรคจากคนอื่นมาสู่ครอบครัวของเขาเป็นหลักการที่สวยงามนะทั้งหมดทำนั้นเขาถือว่าเป็นหลักการของศาสนาเพราะศาสนาเขาจะต้องปกป้องชีวิตของตัวเองปกป้องชีวิตของผู้อื่นนั่นคือหลักการคำสอนของศาสนาอิสลามวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์